สวัสดีครับหลังจากที่เราได้รู้จักกับ Zappar AR นะครับแบบวิดเจ็ตแล้วก็แบบดีไซเนอร์ไปแล้วนะครับใน EP 3 นี้นะครับก็จะมารู้จักกับการสร้าง AR แบบสตูดิโอกันนะครับมีวิธีการทำแบบนี้ทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเปิดเว็บขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับไปที่เว็บนะครับ Zappar AR เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ zappar.com นะครับจากนั้นนะครับก็ไปที่เมนูเดิมนะครับก็คือ Product ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่ Zappar นะครับแล้วก็ไปที่ Login นะครับเข้าบัญชีอีเมลของเรานะครับเมื่อล็อกอินแล้วนะครับเราก็จะเจอโปรเจกต์เดิมของเราก็คือแบบวิดเจ็ตนะครับแล้วก็แบบดีไซเนอร์นะครับทีนี้เราจะมาสร้างโปรเจกต์ที่3ขึ้นมานะครับมาที่เครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับ New Project ครับจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับจะตั้งชื่อว่านะครับ Studio นะฮะ Studio AR นะครับจากนั้นนะครับก็จะมาเลือกตรงนี้นะครับ Studio นะครับคลิกลงไปที่วงกลมตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ next step ครับแล้วก็ทำการเลือกนะครับตัว Zappar Code เหมือนเดิมนะครับในที่นี้ผมก็จะเลือกตัวแรกนะครับคลิกลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการ create project ครับพอเรา create project แล้วรอสักครู่นะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่นะครับ go to studio page นะครับเราก็คลิกตรงนี้เลยนะครับพอมาหน้านี้นะครับเขาจะแนะนำให้เรานะครับทำการดาวน์โหลด Studio for Windows นะครับให้เราทำการคลิกปุ่มนี้นะครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมซะก่อนนะครับโอเคนะครับเมื่อทำการดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับให้เราทำการติดตั้งโปรแกรมนะครับ Zappar Studio ตัวนี้นะครับก็คลิกนะครับเพื่อจะทำการติดตั้งนะครับเรารอนิดนึงนะครับให้ทำการติดตั้งโปรแกรมก่อนนะครับตอนนี้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับก็จะมีตัวอย่างขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็ปิดโคลสไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะขยายเต็มจอนะครับตรงนี้นะครับเราก็มาทำการสร้างโปรเจกต์ของเราขึ้นมานะครับมาที่เมนูที่ชื่อว่า New Project ซ้ายมือบนตรงนี้นะครับคลิกไปที่ New Project ครับจากนั้นนะครับเราจะมาสร้างเป็นแบบโปรเจกต์ว่างเปล่าก่อนนะครับก็คือเลือกไปที่ blank ตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่ม create ครับจากนั้นก็ตั้งชื่อโปรเจกต์ของเราขึ้นมานะครับในที่นี้นะครับผมก็จะตั้งชื่อนะครับเป็น AR นะครับStudio นะฮะ AR Studio นะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคครับเรียบร้อยนะครับพ พอกดปุ่มโอเคเสร็จนะครับนี่คือหน้าตาของ Blank Studio ก็คือว่างเปล่านะครับยังไม่มีอะไรนะครับมีแต่ชื่อโปรเจกต์ว่า AR Studio ตรงนี้นะครับสเต็ปแรกก็คือนะครับให้เรามาเลือกนะครับตรงขวามือนะครับฝั่งขวามือล่างตัวนี้นะครับ Symbolify นะครับ Definition ตรงนี้นะครับให้ตรงเครื่องหมายบวกนะครับคลิกตรงเครื่องหมายบวกนะครับจากนั้นนะครับมาเลือกรูปแบบ Tagging ก่อนนะครับในที่นี้นะครับผมจะเลือกเป็น World Tracking Ground นะครับก็คือเราใช้พื้นนะครับอะไรก็ได้นะครับเวลาที่จะส่องเป็น AR นะครับเราก็เลือกเป็นตัวนี้เลยนะครับก็คลิกนะครับจากนั้นก็กด Add เข้ามาครับแล้วก็ชื่อนะครับชื่อของซิมโบลตัวนี้นะครับก็จะให้ใช้ชื่อตามนี้เลยนะครับก็คือ World Tracking Ground นะครับกดปุ่มโอเคครับเรียบร้อยนะครับพอกดโอเคเสร็จนะครับก็จะมีคำอธิบายตรงนี้ import note อะไรตรงนี้แล้วก็กด close ได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับพอกด close เสร็จนะครับเราจะได้นะครับ World Tracking Ground ขึ้นมาตรงนี้นะครับจากนั้นให้กดเมาส์แช่ไว้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะลากขึ้นไปไว้ตรงใต้รูทด้านซ้ายมือบนนะครับวิธีการนะครับกดเมาส์แช่ไว้นะครับแล้วก็เห็นไหมตอนที่เรากำลังลากเมาส์จะมีเครื่องหมายบวกติดหางเมาส์เรานะครับแล้วไปตรงรูทนะครับพอไปอยู่ตรงรูทแล้วก็ปล่อยเมาส์ครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับแล้วเราจะเห็นสัญลักษณ์นี้ขึ้นมานะครับเป็นนะครับลูกศรสีเขียวนะครับสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะครับจากนั้นเราลองคลิกตรงคำว่ากราวตรงนี้นะครับมันจะเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับเป็นกราวขึ้นมาเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเวลาเราส่องไปที่กราวนะครับเราอยากให้มันเกิดภาพอะไรขึ้นมานะครับเช่นต้องการให้เกิดภาพ 3D อย่างเงี้ยนะครับเราจะทำยังไงนะครับเราก็มาฝั่งขวามือนะครับตรง Media Library นะครับคลิกไปที่เครื่องหมายบวกครับจากนั้นนะครับกรณีที่เรายังไม่มีนะครับเราก็ไปที่ Free 3D Model ตรงนี้นะครับคลิกนะครับมันก็จะเปิดเว็บขึ้นมานะครับพอเปิดเว็บขึ้นมานะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับมาหารูปนะครับว่าเราจะใช้รูปไหนนะครับเป็น 3D โมเดลนะครับอย่างนี้เลยนะฮะหลายรูปเยอะแยะเลยนะครับในทีนี้ผมขอใช้รูปภาพสัตว์ก็แล้วกันนะครับอาจจะเป็นรูปเป็นรูปปลานี้ก็ได้นะครับเป็นรูปปลาวาฬนะฮะจากนั้นเราก็คลิกที่ดาวน์โหลด Shark นะครับคลิกที่ดาวน์โหลดนะฮะพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็ทำการแตกไฟล์นะครับคลิกไปที่การแตกไฟล์นะครับแล้วก็แยกไปที่นะครับดูดีว่าเราจะแตกไปที่ไหนนะครับอันนี้ผมจะเอาไว้ที่ดาวน์โหลดนะครับก็กดปุ่มโอเคนะครับเรียบร้อยก็ปิดนะครับเมื่อทำการดาวน์โหลดนะครับภาพ 3D นะครับแล้วก็แตกไฟล์เรียบร้อยเราก็กลับมาที่โปรเจกต์ของเรานะครับจากนั้นนำภาพเข้ามานะครับไปที่นะครับเครื่องหมายบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ใช้วิธีการนำเข้าโดยใช้เมนูนี้นะครับ import media file นะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับไปที่ดาวน์โหลดของเรานะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ Shark เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ดับมันคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีแค่อยู่2อย่างนะครับผมก็จะเลือกหมดเลยนะครับ Ctrl A ก็ได้นะครับเลือกทั้ง2อย่างแล้วก็กดปุ่ม Open ครับเรียบร้อยนะครับพอกด Open เสร็จนะครับก็จะมาปรากฏฝั่งขวามือตรงนี้นะครับ Shark Animation 03 นะครับจากนั้นนะครับให้คลิกเมาส์แช่ไว้นะครับที่เมนูนี้นะครับหรือที่ชื่อนี้แหละนะครับลากมานะครับเอาไปไว้ตรงกราวนะครับเนี่ยเอาไปไว้ตรงกราวชี้ตรงกราวแล้วค่อยไปเมาส์ครับมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับจะมีรูปนะครับปลาวาฬมาปรากฏแล้วแต่ใหญ่มากนะครับตอนนี้มีขนาดใหญ่มากเพราะฉะนั้นวิธีการลดขนาดนะครับเราก็นะครับเลื่อนแถบนี้นะครับ property ด้านซ้ายมือนะครับเลื่อนลงมาที่ scale นะครับตรงไหนที่เป็น scale scale ตรงนี้จะเป็น111นะครับเราก็ลองลดขนาดดูนะครับผมจะลดไปที่ 0.5 นะครับดูสิ 0.50.5 ใหญ่ไปไหมหรือเล็กไปไหมนะครับ 0.5 ครับกด Enter โอ้โหยังใหญ่อยู่นะครับเป็น 0.05 แล้วกันนะครับ 0.05 นะฮะแล้วก็ 0.05 กด Enter ได้แล้วนะครับก็จะเห็นเป็นรูปปลาวาฬนะครับจริงๆนี่ก็ยังใหญ่อยู่นะฮะนี่ก็ใหญ่อยู่นะฮะลองลดเป็น 0.05 3เล็กลงอีกสักหน่อยนะฮะ 0.03 นะฮะ 0.03 กด Enter โอเคนะครับทีนี้นะครับเราจะทำการหมุนอย่างไรนะครับวิธีการหมุนก็ไม่ยากนะครับเนี่ยมันจะมีปุ่มให้เราเลือกอยู่ตรงนี้นะครับ P ก็คือแพนนะฮะแพนนะฮะ R ก็คือ rotate นะครับ S ก็คือ scale ย่อขยายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะนะครับหมุนน่าจะกดไปที่ R ตรงนี้นะครับกดไปที่ R ก่อนนะครับเราจะเห็นสัญลักษณ์เป็นโค้งๆกลมๆแบบนี้นะครับเช่นนะครับถ้ากดไปสีแดงนะครับกดเมาส์ใช้ไว้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นการทำให้ปลาตัวนี้นะครับหันหน้ามาแบบนี้อย่างเงี้ยนะครับถ้ากดไปสีเขียวนะเป็นการเลื่อนซ้ายขวาแบบนี้ไหมครับอย่างนี้เลยนะฮะสีแดงนะครับสีเขียวนะครับสีน้ำเงินเห็นไหมครับเอียงนะฮะอันนี้ลองปรับดูนะครับเราจะใช้ประมาณไหนนะครับโอเคนะครับสมมติว่านะครับผมจะใช้ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับในการปรับค่าโมเดลนะครับตามที่เราจะใช้งานนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะไปดูตัวอย่างนะครับว่าถ้านะครับเราส่อง AR แล้วมันจะเห็นรูปปลานี้หรือเปล่านะครับเราก็ไปที่เมนู Preview นะครับคลิกไปที่ Preview นะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับมันก็จะปรากฏนะครับตัว Zappar Code ขึ้นมาให้เราเป็นทิกเกอร์ให้เราแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็เปิดสมาร์ทโฟนของเราขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาส่องนะครับแตกแล้วนะครับทิกเกอร์นะครับพอส่องเสร็จเห็นไหมครับมันจะเป็นรูปว่าให้เราเนี่ยเอาไปส่องกับพื้นนะครับเราก็หาพื้นนะครับส่องโอ้มาแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหนะครับตัวใหญ่เลยนะครับปลาวาฬนะครับปลาวาฬนะครับอย่างนี้ครับตอนนี้นะครับมาอยู่ในห้องนอนพอดีอัดคลิปในห้องนอนนะครับตอนนี้ก็จะมีปลาวาฬมาแล้วนะครับโชว์ขึ้นมาแล้วนะฮะนี่นะครับ 3D ของเรามาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับนี่คือวิธีการนะครับสร้างนะครับ AR นะครับแบบสตูดิโอนะครับเป็น Zapp AR แบบสตูดิโอนะครับก็จะได้รูปปลาขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับโอเคนะครับก็ครบทั้ง3แบบแล้วนะครับในการนะครับใช้งานนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับ Zappar AR นี้จะมีความสามารถในการสร้าง AR หลายแบบมากนะครับอย่างนี้ก็ไปลองฝึกไปลองใช้งานกันนะครับเพราะว่ามีนะครับมีหลายรูปแบบให้เราสามารถไปศึกษาได้นะครับและอย่าลืมนะครับของฟรีก็มีจำกัดนะครับตอนนี้ผมเหลืออยู่แค่2นะครับโปรเจกต์ที่จะสร้างได้นะครับตอนนี้ก็นะฮะเราสร้างไปแล้ว3นะครับก็จะเหลืออยู่2นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าต้องการนะครับใช้งานนะครับแบบเต็มประสิทธิภาพก็ต้องซื้อหรือว่าจ่ายเงินนะครับยังไงก็ไปทดลองใช้กันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ